ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางบริการด้านการแพทย์อันดับต้นๆของโลกแต่การวิจัยและพัฒนายานั้นยังตามต่างประเทศอยู่มากอีกทั้งยังต้องนำเข้ายาจำนวนมากในแต่ละปีเช่นช่วงวิกฤตโรคโควิด-19 เรามีระบบและบุคลากรทางการแพทย์ที่พร้อมรับมือกับการระบาดแต่กลับขาดแคลนยารักษาผู้ป่วยซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนี้เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่ทีมวิจัยการออกแบบและวิศวกรรมชีวโมเลกุลขั้นแนวหน้าและ NASDA Synthesis Network สวทช.ได้ทุ่มเททำวิจัยมาอย่างต่อเนื่องโดยหวังช่วยยกระดับอุตสาหกรรมยาของไทยให้พร้อมรับวิกฤตเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ครบวงจรและช่วยให้คนไทยทุกคนเข้าถึงยาดีมีคุณภาพทีมวิจัย Frontier Biodesign นะครับและ NASDA Synthesis Network นะครับก็เป็นทีมวิจัยที่รวมนักวิจัยรุ่นใหม่นะครับที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาสำคัญของประเทศและโลกนะครับโดยที่ทีมวิจัยย่อยของเราเนี่ยครับก็จะเน้นทางด้านการออกแบบและสังเคราะห์ยาซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านเคมีอินทรีย์เภสัชเคมีวิศวะเคมีและเคมีชีวภาพครับซึ่งทีมวิจัยของเราก็ยังมีความร่วมมือกับอุตสาหกรรมยาไทยและต่างประเทศครับเรามีเทคโนโลยีทางด้านการสังเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรมหรือที่เรียกว่า Active Pharmaceutical Ingredient API นั่นเองนะครับโดยที่เราจะเชี่ยวชาญทางด้านการสังเคราะห์ยาต้านโคโรนาไวรัสนะครับในกลุ่มนิวคลีโอไซด์ซึ่งเป็นสารเลียนแบบพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตนะครับเราก็จะคิดค้นวิธีการสังเคราะห์ใหม่ๆนะครับตั้งแต่ระดับมิลลิกรัมจนถึงกิโลกรัมโดยใช้ทั้งเทคนิคBatch Synthesis, Continuous Flow แล้วก็ตัวเร่งทางชีวภาพครับโดยงานวิจัยชิ้นนี้นะครับเราก็มี Value Chain ครบนะครับเราทำ MOU ร่วมกับองค์การเภสัชกรรมแล้วก็กลุ่มปตท.นะครับโดยที่เราจะพยายามเพิ่มศักยภาพในการสังเคราะห์ API นี่แหละเพื่อความมั่นคงของประเทศนะครับแล้วก็ประโยชน์ทางเชิงพาณิชย์ด้วยครับก็คือเราตอบโจทย์ BCG ทั้งหมด2ข้อนะครับข้อแรกก็คือทางด้าน BCG Bioeconomy ด้านยานะครับเนื่องจากอุตสาหกรรมยาไทยนะครับนำเข้าสารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรมเนี่ยมากกว่าร้อยละ90นะครับดังนั้นทำให้ตัวยาเนี่ยของเราเนี่ยที่นำมาผสมในประเทศเนี่ยมีมาร์จิ้นที่ได้เนี่ยน้อยนะครับแล้วก็แข่งขันยากนะครับการที่เราเอางานวิจัยเนี้ยเข้ามาตอบโจทย์ก็มาต่อ value chain นะครับในการผลิต API ในประเทศนะครับส่วน BCG ข้อที่2ก็คือตัว Green Economy นะครับก็การใช้ตัวเร่งทางชีวภาพเข้ามาช่วยนะครับก็จะสามารถลดขั้นตอนนะครับลดของเสียที่เกิดจากอุตสาหกรรมในการสังเคราะห์ได้ครับตอนนี้นะคะทางทีมวิจัยนะครับเปิดบริการ Custom Synthesis นะครับก็คือรับจ้างสังเคราะห์สารนะครับปรับปรุงกระบวนการการสังเคราะห์นะครับไม่ว่าจะเป็นยา Functional Ingredient สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพต่างๆที่ใช้ในเครื่องสำอางหรืออาหารเสริมนะครับก็ถ้าสนใจสามารถติดต่อได้ที่ Biotech สวทช.ครับBCG ยกระดับอุตสาหกรรมยาไทยเพื่อคุณภาพชีวิตคนไทยทุกคน BCG เพิ่มคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม